นี่นะครับทีนี้ช่างก็จะฉีดยาที่จะเป็นยาผงนะครับเมื่อบวกโดนยาเนี่ยก็จะกลับหลังไปแล้วก็ไตยกหลังนะครับเพราะว่านางพญาเนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินนะครับเห็นช่างเขาบอกไว้นะครับส่วนตรงแนวเนี่ยมีปลวกมีตัวปลวกแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมยาเป็นยาผงเจอฉีดเข้าไปนะครับนี่นะครับเจอหลังมาแล้วครับนี่เรียกว่าหลังมาครับหลังนี่แหละเนี่ยแล้วก็นางพญามันจะอยู่ข้างล่างนะพี่ไม่ได้อยู่ข้างบนเทียบเลยครับดูเลยครับเนี่ยถ้าไม่หาก็ไม่เจอนางพญานี่คืออยู่ในดินนี่อีกทีนึงอยู่ล่างใต้ดินเนี่ยฉีดยาเข้าไปเลยครับก็ลองเลือกใช้บริการดูนะครับสำหรับการฆ่าปลวกนะครับเราก็ต้องมีความรู้นะครับโอเคครับปิดเลยครับ